ูในฝั่งของจีนบ้างดีกว่าเพราะว่าเพิ่งจะมีการประชุม2สภากันไปสิ่งที่หลายคนจับตามองก็คือแผน5ปีของจีนค่ะดูเหมือนว่ารอบนี้ไม่ได้เน้นโตอย่างเดียวแต่ว่าเน้นเก่งด้วยแต่คำถามคือแล้วเขาจะทำยังไงคุณแอมมี่ค่ะก็คือเขาบอกไว้นะคะสำหรับแผน5ปีฉบับที่14ของจีนในครั้งนี้ค่ะเน้นโตก็คือว่าจะไม่เน้นแล้วก็คือเรื่องของ GDP เนี่ยจะเก็บไว้ก่อนแต่ว่าจะเน้นเรื่องของความเก่งก็คือเรื่องของระบบต่างๆภายในประเทศภาคการผลิตภาคส่งออกภาคต่างๆตัวของบุคลากรคือจะมีการพัฒนาให้มันเก่งภายในประเทศซะก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะจีนเขามีการวางเป้าหมายเอาไว้นะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงค่ะมีการประกาศนะคะว่าอันดับที่1เลยเนี่ยจะรักษาระดับการว่างงานเอาไว้ให้ไม่สูงไปกว่า 5.5% ตลอดช่วง5ปีนี้ค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะยังกำหนดว่าจะยังไม่มีการกำหนดอัตรา GDP นะคะโดยที่จะอ้างอิงสถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลแทนสิ่งที่ตามมาคือตัวของรายได้ต่อหัวต่อปีในช่วงของ5ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะสอดคล้องไปกับการเติบโตของ GDP ด้วยอันนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแผนที่วางเอาไว้นะคะเป็นแผนฉบับที่13ถัดมาค่ะจีนจะส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพในยุทธศาสตร์การค้าลงทุนทางสายไหมหรือว่า BRI นั่นเองจีนยังให้สัตยาบันและก็สานต่อข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนอีกด้วยนะคะต่อเนื่องกันมาก็จะลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงของการลงทุนระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปหรือว่า CAI ด้วยไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังจะเร่งข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้และจีนและเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างจีนกับสหรัฐให้ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโลจิสติกเรื่องของซัพพลายเชนที่จีนบอกว่าต้องเน้นทำด้วยเหมือนกันล่าสุดค่ะจีนเตรียมที่จะยกระดับห่วงโซ่อุปทานการผลิตโดยเฉพาะด้านของเทคโนโลยีแล้วจะเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาทำงานในจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานสะอาดการศึกษาและสาธารณสุขด้วยสิ่งที่จีนทำคุณผู้ชมเขามองเอาไว้แบบนี้นะคะว่าเขาเนี่ยมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นแผนจนถึงปี2035แผน5ปีเนี่ยจีนบอกเลยว่าภายในปี2025นี้จีนจะยกตัวเองขึ้นมาให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงส่วนมองต่อยอดเข้าไปในปี2035จีนจะต้องเพิ่มขนาดของ GDP ใหญ่ขึ้นไปอีก1เท่าตัวอันนี้แหละคือเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐแบบนี้นะคะอาจจะมองได้ค่ะว่าเป็นโอกาสสำหรับภูมิภาคอาเซียนนะคะในการที่จีนจะขยายเรื่องของห่วงโซ่อุปทานการผลิตมาอยู่ในภูมิภาคอาเซียนได้ด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันกับเมื่อปี2019นะคะที่เขาใช้นโยบายที่มีชื่อว่า China Plus One ค่ะนั่นก็คือการที่ตั้งฐานใหญ่เอาไว้ที่จีนแต่ว่าตัวของฐานการผลิตขยายไปที่ต่างๆในอาเซียนอย่างเช่นที่ประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียเป็นต้นนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าเขาทำแบบนั้นจะมีผลดีกับประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนค่ะมาดูตัวเลขกันคุณผู้ชมคะของปี2019ค่ะเราจะเห็นได้นะคะว่ามูลค่าของ FDI ของจีนที่มีในประเทศไทยเนี่ยน่าจับตาไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยที่ต้องบอกว่ามีมากถึง190โครงการทีเดียวนะคะในขณะที่มูลค่าของมันก็สูงถึง 256,800 ล้านบาทค่ะในขณะที่ปีต่อมา2020นะคะมูลค่า FDI อาจจะตกลงมานิดนึงเพราะว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบของโควิด-19 ด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังนับว่าสูงอยู่ที่ 31,465 ล้านบาทสุดท้ายปีนี้ค่ะ2021อาจจะต้องจับตากันนะคะว่าจะขยับมาหรือเปล่าถ้าหากว่าเขายังคงจะใช้ประเทศไทยมาเป็นฐานในการผลิตต่อไปค่ะค่ะเห็นในฝั่งของไทยแล้วมาดูเวียดนามกันบ้างปีที่แล้วหลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่าดูเหมือนเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยจะกระทบเท่าไหร่เลยนะคะมาดูตัวเลข FDI กันค่ะในฝั่งของเวียดนามการลงทุน FDI ในปี2020มูลค่าอยู่ที่ 534,000 ล้านบาทด้วยกันยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการที่หลายประเทศจะย้ายฐานการผลิตเวียดนามมี 32,915 โครงการมีเม็ดเงิน FDI รวมทั้งสิ้น12ล้านล้านบาทค่ะภายในปี2021จะมีการย้ายฐานเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุนอยู่ในเวียดนามนะคะก็ต้องบอกแล้วค่ะว่าสิงคโปร์ยังคงรั้งอันดับที่1นะคะโดยที่มูลค่าสูงถึง 252,000 ล้านบาททีเดียวนะคะในขณะที่เกาหลีใต้เป็นอันดับที่2ค่ะมูลค่ากว่า 111,850 ล้านบาทส่วนจีนเป็นอันดับที่3นะคะอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทญี่ปุ่นอยู่ที่ 65,500 ล้านบาทและสุดท้ายเป็นไต้หวัน 62,300 ล้านบาทค่ะเรายังคงมีมุมมองที่น่าสนใจจากดร.ไพจิตรนะคะที่บอกค่ะว่าถ้าหากว่าทางฝ่ายของทุนจีนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยน่าจะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมไหนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษค่ะ
มีธุรกิจของจีนที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามนะอยู่มากพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยท่าทีของเวียดนามที่มีต่อจีนในห่วงสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเวียดนามอาจจะค่อนข้างแข็งกร้าวอยู่สักนิดนึงยังไม่ยอมจีนนะในบางเรื่องถ้าเราสังเกตอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศจีนวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเขาพยายามยกระดับขึ้นไปนะครับตามค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นก็จะมีอุตสาหกรรมบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นอุตสาหกรรมสำหรับแรงงานไร้ฝีมือกึ่งฝีมือนะครับหรือเป็นยังเป็นพวกมีเดียมเทคยังไม่ถึงขนาดไฮเทคซึ่งเขาเก็บไว้ในประเทศเขาเยอะนะครับก็ต้องการแสวงหานะทำเลที่ตั้งแห่งใหม่เพื่อตั้งโรงงานผลิตนะครับซึ่งแน่นอนเวียดนามมีทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพคือคนก็เยอะแรงงานเยอะไม่พอนะยังมีค่าจ้างแรงงานที่ถูกนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นอยู่ค่อนข้างมากของจีนเช่นเดียวกันคือจีนเองเนี่ยนะวันนี้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มองแค่เฉพาะเรื่องการย้ายฐานการผลิตอย่างเดียวแต่อย่างที่ย้ำคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นว่าเน้นพัฒนาคนของตัวเองให้เก่งด้วยก็ต้องไปดึงเอาแรงงานที่มีสกิลหรือว่ามีทักษะจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ในประเทศจีนด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากจะหาคนเก่งในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของควอนตัมชีววิทยาศาสตร์รวมไปถึงการบินและอวกาศคือหลายอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายจริงๆเดี๋ยวมาดูแรงจูงใจที่จีนทำกันบ้างเพื่อดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใบอนุญาตทำงานแบบพิเศษค่ะที่จีนเองก็มีการออกแบบโดยเฉพาะมีเรื่องของระบบการให้สิทธิพำนักอาศัยถาวรแล้วก็ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการที่คนเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในจีนมากขึ้นด้วยรวมถึงอนุญาตบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานได้แล้วในองค์กรที่เป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับชาติและที่สำคัญก็คือจัดตั้งโครงการรับแรงงานต่างชาติทักษะสูงเพิ่มเติมด้วยจะเห็นได้เลยว่าช่วงหลังๆจีนเองก็เปิดรับแรงงานที่มีสกิลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อคุณผู้ชมว่าในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตมาไทยถ้าเกิดย้ายมาจริงๆไทยเราล่ะมีแต้มต่ออะไรบ้างว่าโดยมิติของความสัมพันธ์กับไทยเนี่ยมีมิติพิเศษนะของระดับความสัมพันธ์กับจีนเราไม่มีชายแดนติดเขาเราไม่มีกรณีพิพาทใดๆกับจีนอันนี้ก็เป็นมิติเชิงบวกนะครับอีกด้านหนึ่งเราเนี่ยมีทำเลที่ตั้งที่ค่อนข้างดีนะครับมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งความสะดวกในระดับหนึ่งแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งพอเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเนี่ยนะเราเห็นพี่น้องคนจีนเนี่ยผู้ประกอบการจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมยังมีโอกาสไปพูดคุยกับนักธุรกิจจีนที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาอยากเห็นก็อยากเห็นรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นเขาอยากเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะรถไฟสามสนามบินต่างๆเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยนะครับได้สานต่อได้ลงทุนเขาก็จะเชื่อมั่นมากขึ้นวันนี้ประเทศไทยเนื้อหอมมากสำหรับประเทศจีนฟังแบบนี้แล้วก็ยังนับว่าประเทศไทยยังมีความหวังนะคะที่จะดึง FDI จากจีนเข้ามาในประเทศได้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ตัวของรัฐบาลก็จะต้องวางแผนกันนิดนึงนะคะด้วยการวางยุทธศาสตร์ต่างๆเรื่องของโลจิสติกก็จะต้องพร้อมจะได้พร้อมรับนักลงทุนจากจีนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ